สิ่งที่คุณควรทำเมื่อเกิดเหตุการณ์อกหักเวลาที่เราอกหักนะฮะเคยรู้สึกไหมว่าสิ่งที่คนรอบข้างเรามักจะบอกก็คือตอนนี้คุณเป็นโสดแล้วนะคุณควรจะได้มีชีวิตอิสระสักทีออกไปเมาออกไปเสียผู้เสียคนหรือแบบไม่ต้องกลับบ้านเร็วหรอกตอนนี้เราโสดแล้วบางคนก็อาจจะถึงขนาดที่แนะนำกันไปว่าสามารถไปมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากทำคือผมอยากจะบอกนิดนึงนะฮะทุกครั้งที่เราเกิดความล้มเหลวในความรักหรือที่พูดง่ายๆว่าอกหักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคือจิตใจมันจะขมุกขมัวรู้สึกไหมมันจะเศร้ามันจะหมองมันจะหม่นอ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราหมองหม่นอย่างที่ผมบอกแล้วคุณออกไปทำสิ่งเหล่านั้นอาทิเช่นไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือผู้หญิงคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีทางที่คุณจะรู้สึกดีได้เพราะคนใหม่ที่คุณเพิ่งไปมีกิจกรรมทางเพศด้วยเนี่ยมันไม่มีทางเอามาเปรียบเทียบกับคนที่คุณสร้างคอนเนคชันกันมาหลายๆปีอ่ะถูกไหมนั่นแปลว่าไอ้สิ่งที่คุณไปทำอ่ะมันสามารถมองได้ว่ามันจะรู้สึกแย่กับตัวเราเองอ่ะหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวกลางคืนไปเห็นคนเมาเห็นคนอ้วกเห็นคนแบบไม่มีสติเนี่ยเมื่อจิตใจเราเป็นอย่างนั้นพอเราไปเห็นภาพเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะไปตัดสินว่าโลกมันแย่แบบนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทุกอย่างมันก็จะเป็นอีท่าเนี้ยผู้ชายก็จะเลวกันหมดตามอีหลอบเดิมนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากนะที่บางทีเราอาจจะต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองและจัดการให้มันถูกต้องผมอยากจะแนะนำนี้แล้วกันถ้านึกไม่ออกจริงแล้วมันเกิดเหตุการณ์อกหักหรือเจ็บช้ำในหัวใจขึ้นมาจริงสิ่งที่คุณควรทำคือคุณควรออกไปครับแต่ไปกลางวันออกไปหาอีเวนต์ดูกิจกรรมอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นโพสิทีฟอะโพสิทีฟในความหมายคือให้เราเห็นว่าโลกมันยังน่าอยู่เข้าใจไหมมีดอกไม้มีหมามีสัตว์มีคนเลี้ยงลูกมีอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งแบบไปเข้าสัมมนาอะไรที่มันเป็นโพสิทีฟที่เห็นว่าชีวิตมันยังมีอะไรบวกๆที่เราน่าสนใจอยู่แล้วอยู่ในโหมดนั้นไปก่อนจนกระทั่งเราแข็งแรงเพราะเมื่อไหร่ถ้าคุณอยากจะออกไปสังสรรค์ออกไปมีแฟนใหม่หรือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์ถ้าคุณแข็งแรงคุณจะรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่แล้วมันจะไม่เป็นมันไม่เป็นความคิดแย่ๆกับตัวเองในอนาคตนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกันไว้ตรงนี้ว่าทุกการล้มเหลวมันมีทางออกและมันมีทางที่จะสดใสกลับมาเสมอแต่มันอาจจะยังไม่มาเลยเพราะฉะนั้นให้อ่อนโยนกับตัวเองดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีๆและอย่างที่บอกครับออกไปแต่ขอให้ออกไปกลางวันเก็ตป่ะ